เก็บสีแขนโดนได้ไหมเนี่ยโดนได้แล้วเนาะเก็บสีแขนนะคะแล้วก็เปลี่ยนสติกเกอร์ใหม่ตัวฝาครอบด้านข้างนี้แบบนี้ไม่เอาทิ้งฝาครอบด้านข้างที่ถอดทิ้งไปแล้วก็คือตัวนี้เองทิ้งเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องเอามาทำสีใหม่แล้วก็ไม่ต้องมาติดสติกเกอร์ไม่ต้องใช้สติกเกอร์เดิมแล้วถอดทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่เลยเปลี่ยนของแท้ด้วยคือบางทีอะค่ะถ้าเกิดว่าอุปกรณ์มันไม่พร้อมที่จะใช้งานอะจะถอดออกแล้วก็เปลี่ยนเลยตัวฝาครอบเนี่ยก็เปลี่ยนใหม่คือทุกอย่างครบชุดเนี่ยสั่งมาแล้วก็เปลี่ยนเลยอย่างตัวประกับแต่ส่วนใหญ่อะค่ะประกับอะก็ไม่ค่อยมีปัญหานะก็คือยังใช้งานได้ปกตินอกจากแบบว่าประกับด้านซ้ายด้านขวาถ้าด้านซ้ายมีปัญหาเปลี่ยนด้านซ้ายอย่างเดียวด้านขวาเปลี่ยนงั้นติ๊กไม่ได้ทำก็คือถ้าจะเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนคู่หรือถ้ามีปัญหาแบบว่าโอ้โหแย่จริงๆถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าไม่แย่มากอะไรเงี้ยค่ะก็ยังใช้งานได้อยู่ก็จะไม่เปลี่ยนเพราะว่าเพาเพลทุกอย่างอันนี้คือโอเคสวยดีไม่คลอดไม่อะไรอย่างเบรกบีบลงบีบเลี้ยวอะไรพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ติ๊กจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หมดเลยพี่บางคนบอกว่าโอ้โหราคาแพงจังคงร้านนี้ก็เปลี่ยนทุกอย่างเลยอ่ะพี่